วมันก็มีบางส่วนยากแต่ว่าพอเราได้มาเรียนรู้แล้วมันก็ไม่ยากละดูวิธีการที่เขาปรุงหมูยังไงนวดยังไงแล้วต้มยังไงบีบยังไงแล้วก็น้ำมันขนาดไหนน้ำเดือดแค่ไหนแล้วจะต้องใช้เวลายังไงในเวลากระบวนการทั้งหมดจะต้องปิ้งยังไงมันถึงจะดูเหลืองขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีอีกระดับนึงคือต้องมาไลฟ์สดขายของก็สนุกดีมันมีกระบวนการที่เด็กๆมาช่วยคิดได้เยอะแล้วก็เราต้องใช้เด็กเนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนคือต้องทำงานร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ขอเรียกซีนนี้ว่าซีนสมกึกสมกังของเด็กชายและเด็กหญิงเอ้ยไม่ดิมันต้องไม่ใช่เด็กชายเด็กหญิงแล้วอะไรนะนางสาวกับนายใช่เขามีความแบบสมกึกกันซีนสมกึกสมกังแปลว่าอะไรแต่สมกึกสมกังมันก็คือการสมกึกสมกังแบบคืออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอย่างเงี้ยจะพูดแล้วพอช็อตฟิลพอช็อตฟิลเจอหน้าพ่อเลยวิ่งหนีเลยไปไม่ถูกเลยนี่สู้นะ